สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Filter นะคะสำหรับวันนี้ก็ดูฐานรับบริเวณ 1,585-1,580 ให้ดีนะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,593 US ดอลลาร์ต่อออนซ์แกว่งตัวในกรอบ 1,589-1,593 ค่ะราคาทองคำนะคะปรับตัวขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้จากความคาดหวังจากการที่ธนาคารกลางต่างๆมีแนวโน้มที่จะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินออกมานะคะโดยเฉพาะทางยุโรปค่ะเมื่อทางธนาคารกลางของเยอรมันเนี่ยกล่าวว่าวิกฤตของยูโรโซนเนี่ยยังไม่สิ้นสุดลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการคาดการณ์ดังกล่าวนะคะยังเป็นแค่เพียงการคาดการณ์ถ้าเกิดมีการผิดคาดจากที่ตลาดคาดการณ์นี้นะคะอาจจะทำให้ราคาทองคำทิ้งตัวลงมาได้ค่ะเนื่องจากนะคะยังมีแรงขายอย่างต่อเนื่องของกองทุน SPDR นะคะและนักลงทุนจะชะลอการลงทุนก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าดังนั้นการขึ้นในครั้งนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายก็ยังไม่ได้มากนักรวมไปถึงในคืนวันนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาดูเหมือนจะปรับตัวดีขึ้นอาจจะกดดันต่อราคาทองคำในคืนวันนี้ก็ได้ค่ะโดยคืนวันนี้นะคะจะมียอดค้าปลีกไม่รวมยานพาหนะเดือนกุมภาพันธ์นะคะดัชนีราคาสินค้านำเข้ายอดสต็อกสินค้าภาคธุรกิจและยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ประกาศออกมาค่ะก็ต้องติดตามดูนะคะว่าจะมีผลต่อราคาทองคำอย่างไรค่ะแต่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคก็จะเห็นว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะคะเพียงแต่ว่าขณะนี้นะคะเป็นการรีบาวด์สั้นๆซึ่งมีการชนแนวต้านระดับแรกนะคะบริเวณ 1,597 หรือใกล้บริเวณ 1,600 บริเวณนี้นะคะจะต้องระมัดระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้นะคะก็ดูแนวรับสำคัญบริเวณ 1,585-1,580 นะคะถ้ายังรับอยู่อาจจะสามารถรีบาวด์กลับขึ้นไปได้สั้นๆนะคะโดยมีเป้าหมายประมาณ 1,597-1,604 ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะต้องจับตาดูให้ดีว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะเนื่องจากอินดิเคเตอร์เริ่มส่งสัญญาณในการปรับตัวลดลงนะคะถ้าเกิดไม่สามารถผ่านไปได้อาจจะมีการทิ้งตัวลงมาแรงๆอีกครั้งนึงค่ะโดยวันนี้นะคะให้แนวต้าน 1,597-1,604 และแนวรับ 1,585-1,580 และ 1,575 ค่ะคือถ้าหลุด 1,580 ก็รอดู 1,575-1,570 อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ